ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้ปอพารวยก็จะพา FC มาสอบหาแนวทางเด็ดๆดีๆกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสอบถอหาอาจารย์ต้อมนะครับมาสอบถามแนวทางอาจารย์ต้อมนี่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมเรามาดูพญานาคของอาจารย์ต้อมนะครับอาจารย์ต้อมสร้างเองกับมือนะครับเป็นสิครับสร้างเองกับมือครับไม่มีช่างที่ไหนครับคือทำเองนะครับมีแบบมาอาจารย์ก็สามารถทำได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากครับเอฟซีครับถือว่าเก่งนะครับสวยงามครับผมอ่ะเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงนะครับ FC ครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์ต้อมนะครับตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับพญานาคอยู่นะครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เฮ็ดหยังเนาะค่ะนี่หาแป้งสีเก็บรายละเอียดบ่อาจารย์เก็บรายละเอียดแกะสีพวกมันเลอะออกอาจารย์เฮ็ดเองทั้งหมดเลยบ่ค่ะแม่นเฮ็ดงามเลยค่ะได้เรียนได้ยังมาบ่ค่ะบ่เอาเฮ็ดเป็นอาจารย์เคยเฮ็ดพร้อมครับเฮ็ดเพิ่นพาเฮ็ดแล้วอือสายย่านเพิ่นพาเฮ็ดเนาะพาเฮ็ดพาทำมักจังได๋สีใดปั้นจังได๋ครับเฮ็ดไปตามจินตนาการถ้ามีคนจะมาจ้างไปทำอย่างนี้อาจารย์จะว่างไปไหมครับเนี่ยเจ้าของเงินเจ้าของเงินยังแจ็คสีหลอดบ่เลี้ยงเอาเกือบตายโอ้บรรดาเชื่อว่าเฮ็ดเองบ่ได้เรียนครับยังคือเฮ็ดเป็นเนาะโอ้สวยสวยครับอาจารย์ครับท่านรับเฮ็ดก็ต้องมีทีมงานหลายนี่เฮ็ดผู้เดียวเฮ็ด2คน3คนผู้มาอบปูนมาหยังซอยสินะครับโอ้ถือว่าสุดยอดครับเก่งมากเลยครับตั้งมาจักปีละค่ะสถานถ้ำร้านถ้ำเท่านี้ได้4ปีนี่อ๋อค่ะ4ปีได้4ปีได้สร้างแท้ๆนี่ได้2ปีเริ่มสร้างเป็นจิตจารสนะได้2ปี2ปีนั่นมาถมดินไว้ถมดินไว้แล้วก็มาปฏิบัติถ้ำอยู่นี่แหละยังบ่ทันได้ว่าสิเฮ็ดสร้างหยังครับได้ถึงเวลาเพิ่นล่ะติเป็นดึงลูกดึงล้านดึงสายย่านละนาคราชองค์ปู่ปู่ศรีโทยาศรีปทุมมาปู่ฝักขาวละนาคราชซอยเฮ็ดครับผมแล้ว2ปีนี่แล้วก็ได้ยามที่เห็นนี่แหละอันที่กำลังสร้างหลังคานี่คืออะไรครับอาจารย์จะทำอะไรครับศาลาสวดมนต์ศาลาปฏิบัติธรรมโอ้ศาลาธรรมค่ะไอ้นะสัพท่าลูกหลานสายย่านทุกคนแหละมาได้เบิดแม่นบ่ค่ะมาได้เบิดผู้เพิ่นศรัทธาผู้เพิ่นอยากมากราบสักการะองค์ปู่องค์ย่าครับผมขอพรเฮ็ดไว้วันที่16นี่ก็เพิ่นสิเฮ็ดผับปลามาครับเฮ็ดผับปลามาซอยมุ่งหลังคานี่นะสาธุเพิ่นได้โชคนำบ่ค่ะโอ้คนลุกเลยครับอันผู้ใดมาภาวนาเฮ็ดนี่ได้โชคดีดีเนาะอาจารย์เนาะแม่นเห็นมาสร้างหลายคนล่ะค่ะพี่น้องตั้งสัจจะพร้อมดิโอ้คนลุกเลยครับเอฟซีตั้งสัจจะแล้วเพิ่นต้องปฏิบัติให้เพิ่นส่วนมากก็มีแต่ลูกถ้ำล่ะถ้ำลูกศิษย์ญาติถ้ำผู้เพิ่นมาปฏิบัติมาเฮ็ดขึ้นหมักหมอกวักใหม่ถวายเพิ่นจ้ะเพิ่นมักได้ครับเพิ่นมักได้แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าเน้นเอาแต่อันนี้ดอกเพิ่นก็มาปฏิบัติธรรมเพิ่นเพิ่นมาปฏิบัติธรรมเนาะสวดมนต์มหาความรู้มหาแสวงธรรมะนะแต่ว่าขาดเพิ่นสิได้เพิ่นก็ได้สินะสาธุค่ะเพราะว่าเพิ่นก็อยากมาปฏิบัติธรรมเนาะค่ะสายบุญมาได้เนาะค่ะอาจารย์ได้แวะเข้ามากราบสักการะได้อยู่บ้านไหนครับอาจารย์บอกชื่อบ้านหน่อยครับผมบ้านสร้างแป้นตำบลสร้างแป้นอยู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับชื่อสถานปฏิบัติธรรมปู่ฟ้าขาวนาคราชครับอาจารย์ต้อมถ้าถึงบ้านสร้างแป้นนี่ก็ถามชาวบ้านก็ได้หน้าทางมาฮู้จักเบิดครับโอ้ว่าตำหนักอาจารย์ไอ้สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมครับ
เขามากอ่ะเรียนเชิญยินดีต้อนรับมาหลายมาสักการะได้สายบุญเนาะนี่ยังบ่แล้วที่นี่มีข้ามพร้อมเด้อสิได้เฮ็ดเทพื้นบ่จันเทพื้นแล้วสิได้เฮ็ดโคดโคดหินขึ้นอีกสำหรับปูรูปองค์ปูองค์ยาต่างแล้วมองกลางสิเป็นปูเฮ็ดเสียนมองกลางอีกยังบ่แล้วแต่ว่ามีแล้วล่ะแต่ว่ายังบ่ทันได้มีเวลาเฮ็ดครับแล้วเพื่ออยากสิมาร่วมสร้างหามาร่วมบุญหน่อยก็ได้ครับมาร่วมบุญกับอาจารย์นะครับสายญาณบารมีขึ้นสะพานท่องไปนํากันครับผมโสดเปิดลาบก็ได้มาเรื่อยๆก็ได้จังซี่ล่ะครับบ่ได้ไปเฮ็ดงานจังได๋เด้อือเที่ยก็คันมันสิเบิดอีหลีจังซี่มันก็มีเหตุให้มาให้มีครับก็มีงานมางานบวงสรวงรับเฮ็ดบวงสรวงก็ถือโศกได้โศกอาจารย์ก็ตั้งศาลพร้อมก็ยกเสาเอกเสาโทได้หมดเนาะค่ะเฮ็ดได้เบิดครับได้หมดเด้อค่ะยายตาดินติดต่ออาจารย์ต้อมได้เด้อพี่น้องเรียนจบโหรามาได้โลประธานมาครับโหราดีเด่นโหราดีเด่นเนาะค่ะใบเกียรติบัตรมีใบรับรองครับทีนี้จะขอสอบถามอาจารย์เนาะเมื่อกี้ฟังจากน้องเบลมาถ้าอยากได้โชคนี่ต้องร้องเข้าไปในบ่อล่ะครับ อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลนะเว้าหยอกเพิ่นอันครับนั่นว่าอันนั่นน่ะฮู้ขึ้นฮู้ลงเพิ่นน่ะซั่นครับได้อยากได้ได้กันห้องบอกเพิ่นแล้วนะแต่เพิ่นได้จริงๆเพิ่นได้อีหลีโอ้นี่แหละครับอันซีนี่มื้อนี้เพิ่นสิเอาพระมาไว้โอ้ครับอีหลีเด้อพี่น้องเพิ่นถือแสนพุ่นล่ะครับมันเลยสาธุบุญบูชาพระปางจักรพรรดิหนักปกครับเมื่อนี่3โมง3โมง3โมงเย็นครับมันเสียมากมาตั้งไว้ก่อนเมื่อนี่สิได้แต่งผ้าประดับเพราะวันที่16ก็เป็นงานครับเลยตั้งโต๊ะบวงสรวงก็นี่แหละหามุมก่อนจังว่าพิจารณาอยู่ครับผมนั่นก็เป็นอัศจรรย์อยู่แก่ครูมาเพราะว่าอยู่นี่ก็บ่ค่อยเปิดบ่ให้ปากต่อปากครับผมบ่ค่อยโปรโมทเจ้าของดอกบ่ค่อยนั่นแต่ใครที่ได้บ่ได้ครับแต่ศรัทธาเพิ่นมาปฏิบัติเอาให้ปากต่อปากดีกว่านะครับเนาะครับครับบ่อวดนะครับบ่อวดบ่โอ้คนแต่ที่รู้ๆว่าถ้า FC อยากมาก็ต้องมาร้องที่บ่อแหละครับถ้าอยากมีโชคความเชื่อส่วนบุคคลครับผมแต่ว่าเรื่องโชคลาภนี่แน่นอนนะที่ได้เฮ็ดได้สร้างนี่ก็ย้อนเนี่ยที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยถือเลข7 8งวดต่อกันนะครับเห็นวันตะกี้เสียอาดมาอยู่เห็นป่ะใช่ยังเพิงย่าอยู่เลยครับอาจารย์พวกหลายปีแล้วเนาะคณะติดตามมาครับครับเออมาไม่เฮ็ดผ้าเนี่ยมีแต่เพิ่งหงาเด้อ FC ตะกี้มามันก็มาถือเลขต่อกันเด้ใช่ครับมาเฮ็ดกุฏิเฮ็ดเลื่อนนอนเฮ็ดมันโดนมากก็เริ่มเฮ็ดเจดีย์เฮ็ดเริ่มมาเรื่อยๆก็ได้โชคนี่ล่ะแต่ว่าก็มีทรัพย์หลายคือเพิ่นเหรียญเท่าละได้เท่าละ 20,000 30,000 โอ้ดีแล้วค่ะอาจารย์ลูกจิตแน่เพิ่นก็หลายคนถือหลายคนก็เพิ่นมาโฮมก็มาซอยเฮ็ดซอยสร้างมันก็เลยเป็นมาหลายมันบ่มีกระเป๋าใหญ่ที่เพิ่นสิลงทุนหนักกล้าได้กล้าเสียอาจารย์มันแน่เด้ออาจารย์เอา FC มีโชคเนาะกระเป๋าหนักมาเลยเด้อได้รางวัลทีนึงได้ทั้งโชคได้ทั้งบุญด้วยเด้ออาจารย์อันเพิ่นก็ได้รางวัลที่2บ่ครับติดแล้วที่สองโอ้ยจะดีแต่ค่ะจะไปหาเฮ็ดบุญทุกวัดนั่นแหละครับจะมานั่นนี่อันเบื้องหนึ่งกัน6 8 6 6 8เนาะครับบอกมือเลขสิออกเฮ็ด4เพิ่นโทรมาครับจันได้ตัวใดว่าซั่นก็ได้ได้3 6 8เพราะว่าไปอันไปเฮ็ดบุญเฮียนเพิ่นฝันเห็นเลขรถนี่ล่ะครับผมได้เบิ่งลอตเตอรี่ที่แรกว่าสิซื้อ86นั่นล่ะอันนั้นมี368ได้368เนาะเพิ่นเหลือใบสุดสุดท้ายพร้อมครับก็ได้เพราะว่าเอานี่แม่ถ้ากันซื้อนั่นไปในเด้อซับเอาพร้อมครับแล้วมัก68ครับงามงวดเมื่อกี้เนาะตัดเอาแล้วเพิ่นก็เลยได้ครับงวดนี้เด้อจ้ะงวดนี้มักตัวไหนครับอาจารย์งวดนี้มันบ่ฝันแม่ครับอาจารย์มักตัวไหนครับเป็นบ่ฝันแต่ว่าของ
ไปบวงสรวงอันขออันปูเวทเนาะครับผมขอบารมีปูเวทอันจุดถูกขอเป็นไหมาศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเลขงามไม่ได้ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าศูนย์แปดเก้าค่ะครับเจ็ดแปดเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดรถประจำสำนักรถล่องรถขึ้นซื้อขึ้นซื้อล่องซื้อล่องครับแปดเก้าเจ็ดเก้าเนาะเอาเลขประจำสำนักก็เจ็ดเก้าสิอ๋อสามเจ็ดเก้านี่นะพี่น้องอันเจ็ดเก้านี่ซื้อขึ้นซื้อล่องก็ศูนย์แปดเก้าก็ล่องเป็นศูนย์เจ็ดเก้าก็ได้เนาะใช้นั่นซื้อก็ได้เจ็ดเก้าแปดเก้านี่นะครับเนาะซื้อก็ได้ซื้อขึ้นซื้อล่องเอาครับนี่ก็ไปเส้นสายยันเพิ่นเส้นบารมีเอาลูกแก้วจริงๆล่ะครับเอสจริงๆแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วเป็นแสงมากโอ้มาใส่ลูกแก้วเขาถ่ายรูปมาไว้ครับเขาไปปิ่นมาไว้ไว้น้ำในเด้ออาจารย์ครับผมก็เอฟซีได้เบิกน้ำนี่ก็เฮ็ดแล้วเมื่อวานนี่แหละสวยสวยงามครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมขอบคุณหลายๆครับบ้านสร้างแป้นนะครับ FC มาร้องได้เด้อพี่น้องฟังไปครับหาได้ค่ะครับผมขอบคุณครับมาเบื่อน้องเบียวก็ได้เนาะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์ต้อมนะครับผมแนวทางตัวเลขที่ชอบก็คือ78 78 79นี่แหละครับ FC 78 79 2ตัวนะฮะครับผมขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและทีมงานด้วยนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ